นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรค่ะไปรษณีย์อุดรธานีจัดกิจกรรมที่ระลึกเนื่องในวันไปรษณีย์โลกประจำปี2557นายนพวัตรสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานวันไปรษณีย์โลกซึ่งสำนักงานไปรษณีย์เขต4จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง12พฤศจิกายน2557โดยมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนหลายณศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดอุดรธานีสำหรับภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเช่นนิทรรศการเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยการให้บริการด้านไปรษณีย์กิจกรรมบนเวทีเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัลการออกร้านจำหน่ายตราไปรษณียากรสะสมสิ่งสะสมสินค้าไปรษณีย์ตราไปรษณียากรหายากตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับการสะสมตราไปรษณียากรต่างๆและพิเศษสุดสำหรับผู้เข้าชมงานสามารถร่วมเขียนจดหมายได้ฟรีตลอดงานกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน